สถานการณ์โควิดนี่ก็ทําให้หลายคนนี่ถูกกระทบหนักมากนะคะแล้วก็พอช่วงที่ตกงานหรือในช่วงที่เรียกว่ามีปัญหาเนี่ยไม่รู้จะไปกู้เงิน<อ>หรือว่าไปหาสภาพคล่องจากทางไหนไอ้ครั้งจะไปกู้นอกระบบ<า>ก็ดอกเบี้ยแพงไม่ได้เลยครับ<า>อันนั้นอันตรายมากนะครับแต่เอ๊ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็มีการเป<า>็นเหมือนการประกันสังคมกู้<อ>ได้ไหมเงินเราส่งเอง<า>แต่นั้นกฎหมายไม่ได้อาตัดสำรองเลี้ยงชีพเนี่ย ส่งด้วยมีสมทบด้วยเออมันน่าจะทํางานมาหลายปีมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเหมือนกันกู้ได้ไหมล่ะคือตอนนี้ก็ยังกู้ไม่ได้แต่กําลังศึกษาอยู่นะคะแล้วคนที่ออกมาบอกก็คือกรลอตบอกว่ากําลังศึกษาแนวทางว่าจะทํายังไงที่เราสามารถจะไปกู้มาใช้ได้ก่อนแต่ว่าเป็นการกู้ในส่วนที่เราจ่ายนะคะเพราะว่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีส่วนที่นายจ้างร่วมสมทบด้วยเวลาถ้าจะให้กู้ก็คงจะกู้เฉพาะในส่วนที่เราจ่ายไปเข้ากองทุนไปเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านคุณรื่นวดีสุวรรณมงคล ทะะ่านเลขาธิการกรยบอกว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเสนอกระทรวงการคลังเลยเพื่อที่จะแก้ขอแก้ไขกฎหมายเปิดทางให้ลูกจ้างที่มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสามารถกู้เงินจากกองทุนในส่วนที่เป็นฝั่งการออมของลูกจ้างเอามาใช้ในยามจําเป็นแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากช่วงโควิด19หลายคน,นยถูกลดค่าจ้างถูกลดเงินเดือนนะคะกรอบอกว่าการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างกู้เงินที่สะสมเพื่อวัยเกษียณในส่วนนีน้อย่างน้อยมันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ดีกว่าไปกู้นอกระบบ ซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศคืออยู่ๆไม่ได้ว่าเราจะทําประเทศเดียวนะ uh huh. ที่อื่นเนี่ย uh huh. เขาก็ทําแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดว่าสัดส่วนการกู้เนี่ยถ้าให้กู้จะให้กู้วงเงินมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเวลาจะส่งคืนเนี่ยทยอยกลับมาเป็นลักษณะแบบไหน uh huh. กลตอนเน้นย้ํานะคะว่าต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าวันนี้หากจะเน้นให้มีการออมท่ามกลางสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยตรงจุดสักเท่าไหร่เพราะว่าบางคนเนี่ยว่างงาน บางคนอาจจะได้รับทํางานเป็นบางช่วงเวลาดังนั้นหากยืนยันว่าต้องออมเท่านั้นเท่านี้เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่เหมาะกับสถานการณ์แล้วแม้ว่าที่ผ่านมาเป้าหมายของกรทก็คือการดึงลูกจ้างให้เข้าในระบบการออมเพื่อไวัยเกษียณผ่านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมากขึ้นแต่วันนี้เป้าหมายมันเป็นเป้าเดิมไม่ได้ <c oughs> มันต้องยืดหยุ่นกว่านี้นะคะดังนั้นก็เลยจะต้องมีการแก้ไข กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บอกต่างประเทศก็ทําก็คือนิวซีแลนด์เขาจะมีข้อกําหนดว่าในกรณีฉุกเฉินจําเป็นลูกจ้างเนี่ยสามารถกู้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมาใช้ชั่วคราวได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าต้องมีการเสนอความเห็นไปในหลายขั้นตอนนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายด้วยว่าไม่รู้มันจะทำได้เร็วแค่ไหนโควิดจบหรือยังกฎหมายผ่านหรือเปล่านะแก้เรียบร้อยไหมคือจริงๆก็ อันนี้เขายกตัวอย่างนะครับแต่ก็มีหลายประเทศเหมือนกันที่มีการออมพักบังคับคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหตุฉุกเฉินจําเป็นเช่นท่านจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือเป็นเหตุฉุกเฉินทางการเงินเนี่ยสามารถกู้ได้นะครับแต่เดี๋ยวต้องรออยู่ที่บอกไปเราก็ต้องไปดูกําหนดหลักเกณฑ์ว่าจะได้เท่าไหร่ผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นยังไงและต้องจ่ายคืนแบบไหนบ้างน,นะครับส่วนคนที่มีเงินบ้างอ,อยากจะไปลงทุนแต่ตอนนี้เขาบอกต้องกระจายกระจาย กลัวสิมันจะไม่กระจายมันจะกระเจิงอะฮะใช่ <อา S 2> เพราะว่ากระจายไปในช่วงต้นปีนี่โอ้โหเลเที่หลายตัวเลยนะ,อ,ะอันนี้เขาก็มีการเอาเอย่างนี้ละกันคุณคดูว่าคุณจะลงทุนเท่าไหร่ที่เหลือเดี๋ยวเขาไปจัดการบริหารจัดการให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางบลจบวัวหลวงครับเขาก็มีกองทุนชื่อว่า B m a p เป็น B Map 25- 5 5แล้วก็ร้อยถามว่าเขาทำยังไงเขาจะเป็น Fun d o f Funds ครับอ่ะพูดง่ายๆคือว่าเวลาเราไปลงทุนในกองทุนตัวนี้ตัว B Map เนี่ย เขาก็จะกระจายเงินเข้าไปในกองทุนอื่นๆของบ,าาวบวลจบัวหลวงครับเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไป Asset ทอ l เ c ช t ั่นเนี่ยทั่วโลกเลยแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่น B-MAP 25ก็จะลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่เกิน25%ที่เหลือก็เป็นพวกทองคำอสังหาตราสารหนี้ใครเสี่ยงได้น้อยก็ลงหุ้นน้อยอันนี้น่าสนใจหรือถ้าเป็น BMap 55ครับก็ลงทุนในหุ้นไม่เกิน55% ส่วนที่เหลือก็อย่างที่บอกไปก็เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ตราสารหนี้นะครับส่วนบีแมปร้อยก็คือลงทุนในตราสารทุนได้ถึง100%ตราสารทุนก็คือหุ้นนะครับสามกองทุนเดี๋ยวจะเปิดขาย7-14ตุลาคมหน่วยละ10บาทนะครับมูลค่าการซื้อขั้นต่ำก็500บาทด้วยกัน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบรจงบัวหลวงครับคุณพิรพงศ์จิระเสวีจินดาก็บอกว่าทั้ง3กองทุนก็จะมีผู้จัดการมาคอยจัดสรรสินทรัพย์ให้ก็มีการตัดสินใจการลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับเขามีการเอาข้อมูลจากต่างประเทศมีการวิเคราะห์จากทีมวิจัยมีคณะอนุกรรมการการจัดการทรัพย์สินก็จะมาดูว่าเอ๊ทรัพย์สินแบบไหนในแต่ละที่ทั่วโลกเป็นยังไงบ้างแล้วผู้จัดการกองทุนจะได้ใส่เงินไปถูกครับก็เป็นไปตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงครับตลาดจะขึ้นจะลงจะผันผวนจะนิ่งนักลงทุนเองก็น่าจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางการเงินนะครับแล้วที่สําคัญอันนี้เราเน้นกันมาตลอดเลยก็คือต้องลงทุนกันยาวๆจะได้เห็นชัดเจนอย่าไปดูรายวันแล้วตกอกตกใจครับบางทีตลาดเนี่ยปรับมาเยอะๆกลัวกลัวก็รีบไปขายอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าติดตามตลาดไม่ทันก็คือ,คคอนี่แหละเรารู้ว่าเราเสี่ยงน้อยแล้วก็ลงหุ้นน้อยๆหน่อยส่วนที่เหลือเดี๋ยวผู้จัดการเข้าไปดูเองว่าตอนนี้เนี่ย ตลาดไหนภูมิภาคไหนน่าจะมาเขาก็ไปกระจายกันให้เองนะฮะใช่ค่ะคือในช่วงที่มันผันผลหนักๆอาจจะต้องเปิดน้อยหน่อยเปิดดูนิดน้อยนิดนึงจะได้ไม่ตกใจมากไม่ตกใจหนักเออไม่งั้นคือนะบางคนบอกไม่เปิดไม่ได้นะคือพอตัดสินด้วยอารมณ์ว่าเอางั้นฉันขายก่อนบางทีมันจะผิดพลาดได้เหมือนกันพอขายก่อนปุ๊บมักจะเป็นจุดตําส่วนที่พลิกฟื้นตอนเราขายพอดีเลยใช่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยเพราะว่าดูเหมือนปัจจัยบวกเนี่ยมีทั้งในประเทศต่างประเทศหุ้นไทยไปทางไหนต่อเดี๋ยวช มาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเทียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ